เปิดดวงนะคะเปิดดวงรายเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนนะคะวันนี้นะอาจารย์ก็จะเปิดดวงด้วยไพ่พิฆเนศอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะอาจารย์ออกแบบเองตัดต่อเองคิดค้นเองนะคะทำให้เองทุกอย่างอันนี้ก็ไพ่ยิปซีนะคะอันนี้เป็นไพ่ทารอตนะอันนี้เป็นไพ่ป๊อกอันนี้เรียนมัน26ปีนะเรียนแต่9ขวบตอนนี้เรียนคุณยายทวดนะอาชาราศีมีนนะก็เดี๋ยวคุณหมอจะมาทำอารตีถวายพระพิฆเนศนะที่เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะครับขอแนะนำนะคะเป็นอันนี้เป็นกำไรนาคนะคะแหวนนาคหรือว่าเครื่องประดับนะมีแหวนมีกำไรมีสร้อยนะคะเสริมดวงนะคะแค่คุณใส่ดวงตกมีเคราะห์เมตตามหานิยมเสริมอำนาจวาสนาบารมีเอาแฟนรักไปหลงนะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook นะคะหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะหรือสนใจเปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะจองคิวล่วงหน้านะคะก็รับเป็นสาริกาคู่รักนะสำหรับชาวใครที่เปิดดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้าท่านใดสนใจนะคะรับออกงานอีเวนต์นะคะเปิดดวงทั่วประเทศหรือรับงานเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะก็โทรมาที่โทรไลน์0942892094นะคะ0942892094นะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่ทางไลน์ทางแชทนะคะก็ทักกันเข้ามาก็โอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดดวงของชาวราศีมีนกันชาวราศีมีนนี่ดวงดีนะเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยมีโอกาสนะไปศึกษาแบบดูงานไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงต้นเดือนนี้นะวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยไปเดินงานไปออกบูธต่างประเทศนะคุณส่วนดีนะคุณส่วนธุรกิจดีนะแล้วก็มีโอกาสนะชาวราศีมีนก็มีโอกาสไปสักการะองค์พระพรหมก็จะเป็นการเสริมดวงกับชาวราศีมีนในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะพระพรหมผู้ใหญ่เขาก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านของชาวราศีมีนในช่วงของต้นเดือนนะจะให้การรักษาอุปการะสนับสนุนเมตตาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานการเรียนจะเป็นเกรดการเรียนก็ถือว่าดีนะสำหรับของชาวราศีมีนอันนี้ได้ไพ่ของครอบครัวพระศิวะเจ้านะโอ้ความรักดีมากต้นเดือนเนี้ยมีโอกาสพาครอบครัวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของชาวราศีมีนด้วยเดินทางอิมพอร์ตหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างชาตินะธุรกิจนำเข้าส่งออกอะไรนี้ก็โดดเด่นนะของชาวราศีมีนนะพระพรหมยังไม่ถึงพรหมวิหาร4นะให้ท่านมีเมตตากรุณาที่ตาอุเบกขานะอันนี้ก็จะเป็นแบบทําให้ชีวิตท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะนี้ครอบครัวพระศิวะเจ้าเนี่ยจะมีความสุขเฉลิมฉลองและได้แต่งงานในช่วงของต้นเดือนนี้ถึงชาวราศีมีนนะความรักดีนะการเงินดีมากมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินก้อนใหญ่ๆจากต่างประเทศด้วยนะของชาวราศีมีนนะทีนี้บางครั้งเนี่ยท่านเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรักไพ่24ขึ้นเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังสวมชุดดำแล้วก้มหน้านะอดีตที่ผ่านมาความรักของชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างมันหมายถึงว่าความรักของชาวราศีมีนเนี่ยที่ผ่านมานะมันหมายว่าแยกกันอยู่ไม่เข้าใจห่างไกลกันสำหรับชาวราศีมีนบางทีไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนานๆเดินทางมาเจอกันทีเนี่ยความรักมันไม่ค่อยสมหวังนะชาวราศีมีนประมาณวันที่11ถึง20อ่ะนะมันเหมือนว่าช่วงนี้จะไม่เข้าใจกันแต่ว่าพอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยมันก็จะกลับมาใครที่มันไม่เข้าใจกันมันคุยกันไม่ได้มันเถียงกันทะเลาะกันอ่ะความรักของท่านมันจะกลับมาดีขึ้นในท่านได้ไพ่อันเนี้ยครอบครัวท่านเนี่ยกำลังเดินทางนั่งน้ำข้ามเรือข้ามฟ้าข้ามทะเลความรักของท่านเนี่ยที่เคยมีระหองระแหงมีปากเสียงกันหรือว่าไม่ได้พบปะเจอกันก็ช่วงกลางเดือนนี้ก็จะกลับมาเจอกันเนี่ยพาคนรักครอบครัวเนี่ย
ไปดำน้ำไปเที่ยวดูปะการังไปนั่งเรือเนี่ยนะไปมีความสุขสมหวังนะในช่วงกลางเดือนของชาวราศีมีนทุกอย่างปัญหามันจะคลี่คลายหรือสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะหลายๆด้านของชาวราศีมีนมันจะดีขึ้นในช่วงของกลางเดือนนะแล้วก็ไปเดือนวันที่21ถึง30โอ้นี่ไงท่านได้ไพ่ของผู้ชายนะถ้วยกลางล้มลงคือถ้าท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะบางทีห่วงหน้าพะวงหลังอยู่นะบางทีการเดินทางหรือไปทํางานเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ายังห่วงครอบครัวนะยังเป็นห่วงเป็นใยนะบางครั้งก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งของชาวราศีมีนไปเดือนนะมันจะมีอารมณ์เหมือนว่าคิดถึงเวลาคนรักไปไกลๆเนี่ยท่านก็จะมีความคิดถึงห่วงหาอะไรอยู่นะชาวราศีมีนนะทีนี้บางทีท่านชอบคิดแต่เรื่องอดีตชาวราศีมีนเนี่ยบางครั้งมีเรื่องเก่าเล่าหลังก็มาพูดมาคิดนะยังกังวลอยู่กับเรื่องความหลังๆที่เป็นอยู่นะขอให้ลืมอดีตนะเริ่มต้นใหม่ไปสู่อนาคตนะมันก็จะก้าวเดินไปชีวิตของท่านนะอะไรที่มันผิดพลาดฝังใจหรือผ่านมาแล้วเนี่ยหน้าไพ่เดือนนี้มันมีความหมายให้มองไปที่อนาคตคือไม่ให้ย้อนมองกลับไปข้างหลังเพราะผู้ชายคนนี้กำลังเหลียวหลังอ่ะกำลังคิดจะเรื่องหลังๆเนี่ยนี้อาจารย์ก็อยากให้เดินไปข้างหน้าเลยนะความหลังไม่ต้องคิดแล้วจบไปเลยเดินลุยไปเลยข้างหน้านะอะไรที่มันผ่านมันพลาดมันทำไม่ดีทำผิดตัวเราเองทำไม่ดีกับความรักไปทำไม่ดีกับผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นอดีตมันเป็นอดีตสอนใจของตัวท่านเองด้วยนะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะสำหรับชาวราศีมีนนะมีโอกาสชีวิตเนี่ยถ้าเนี่ยบางทีมีแม่จะคอยห่วงใยคอยประคับประคองชาวราศีมีนอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ที่ดีรักลูกนะบางทีเรามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยชาวราศีมีนก็จะไปปรึกษาแม่คนนี้นะแม่คนนี้ก็ผิวออกสองสีนะอายุก็ประมาณสัก40-60 ปีแม่คนนี้เป็นผู้ให้นะเสียสละจะเป็นคนที่เอื้ออาทรรักลูกมากเวลาเราอกหักผิดหวังอะไรเงี้ยจะให้ไปเข้าหาปรึกษาแม่ก็ว่าจะให้คำปรึกษาดีกับชาวราศีมีนนะเนี่ยจะมีความสุขแล้วนะว่าสิ้นสุดจากความเจ็บปวดไปชาวราศีมีนคุณจะมีความสุขนะให้ลืมมันไปเนี่ยพบรักแน่ชาวราศีมีนเนี่ยคุณพบแน่นอนไพ่ดอกจิกดอกจิกเป็นผู้ชายได้พบผู้หญิงนะเข้ามาเนี่ยความรักดีมากเอ็ดก็หลับตัดเนี่ยได้พบผู้หญิงเนี่ยผิวดำเลยอ่ะดำสองสีเนี่ยดำแล้วก็ผอมแล้วก็บางรูปร่างเล็กอายุก็25ขึ้นไปเนี่ยเขาว่าจะเข้ามาแสดงความรักกับท่านถ้าอะไรที่มันที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้าเนี่ยกลางเดือนน่ะถ้ามันมีความรักแบบว่าไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่มันจะรักครั้งนี้มันสมหวังนะปลายเดือนเนี่ยมันสมหวังได้เจอรักที่ดีรักที่ใช่นะสำหรับของชาวราศีมีนนะท่านก็เนี่ยก็เปิดโอกาสเปิดใจให้ได้เจอผู้หญิงแบบนี้นะสำหรับท่านชายนะเพราะเปิดใจความรักของท่านจะกลับมาจะดีแหละถ้ารักครั้งเนี้ยสุดท้ายมันจะใช่นะก็ได้เอกการเงินการงานจะดีในช่วงปลายเดือนด้วยเอกเข้าลามตัดหนึ่งเนี่ยการเงินก็ดีนะใครที่การเงินชะงักในช่วงของประมาณกลางเดือนหรืออย่างเงี้ยปลายเดือนก็จะดีการเงินโชคลาภเนี่ยถ้าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภจะได้โชคกับผู้หญิงผิวดำบางอายุ25-35 ปีเพราะว่าจะให้โชคกับท่านนะก็จะให้การช่วยเหลือการเงินการทองการงานนะถ้าให้เข้าหาคนลักษณะแบบนี้วันเลขนำโชคของชาวราศีมีนนะเลข23นะก็ใช้เป็นเลขรหัสของ ATM หรือรหัสของบัตรประชาชนเลขรหัสต่างๆนะเลขรถก็ได้ก็เป็นการเสริมดวงชาวราศีมีนก็เอาละอาจารย์ก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะก็อาจารย์ก็ขอขอบคุณนะแฟนคลับนะที่ทำให้ยอดคิดหมอยหน้าพุ่งกระฉูดนะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะแต่นี้ใครไม่สู้นะต้องสู้นะอาจารย์จะสอนอย่างเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยมีมือมีเท้ามีสมองเท่ากันทุกคนนะ
อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะถ้าท่านไม่สู้ท่านต้องคิดว่าท่านสู้เพื่อใครต้องสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อครอบครัวเงี้ยนะอย่าไปยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาฝ่าฟันมันไปเลยลุยไปเลยข้างหน้านะคนเราไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะของฟรีไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มามันได้ด้วยความขยันความมุ่งมั่นความเพียรของท่านเนี่ยจะทำให้ตัวท่านประสบความสำเร็จ